สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะครับบ้านใหม่ของเรานั่นเองครับปกติแล้วจะเห็นแต่พี่ฟิล์มน้องฟิวพี่ต้นพี่แก้มนะครับแล้วแม่เดือนแต่วันนี้มีพี่ทูมาด้วยนะครับกับพี่บอนะครับครับผมวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบกันเคยเล่นป่าวทูเคยครับผมซ่อนประจำเลยครับซ่อนเป็นเมียถูกต้องโอเคมาแล้วพี่ต้นเคยเล่นเปล่าเคยเล่นครับพี่บอเคยเล่นเปล่าซ่อนแอบเคยค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวอ่ะประจำโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครแอบเก่งที่สุดนะครับวันนี้เราเล่น2ตาพอเพราะว่าคนเยอะด้วยแล้วก็เนื้อที่มันเป็นบ้านที่อู้ใหญ่มากประมาณ300ไร่ก็ไม่เจอแล้วก็อยู่นู่นเลยโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบกันนะครับกติกาง่ายนิดเดียวนะครับห้ามแอบในบ้านบริเวณนอกบ้านได้หมดเลยนะครับถึงไหนก็ได้เหรอได้ครับในนงในน้ำอยากลงลงไปเลยนะครับไม่ไปตามนะแล้วก็วันนี้เล่นแค่2ตาคนแรกเป็นแล้วก็เดี๋ยวก็ตามดูว่าใช่แล้วก็ใครโดนคนแรกคนนั้นก็ต้องเป็นต่อนะครับเล่น2ตาแล้วถ้าแปะช่วยได้ให้เป็นใหม่ใช่ไหมได้ครับอ๋อมีแปะใช่ไหมมีด้วยมาโอ้นายโอ้นายอ้าวเฮ้ย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 ไปได้นับเลยครับ1ถึง100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 เฮ้ย100 100 100 100 100 100 100 100 100คิดว่าจะเจอใครก่อนวันนี้ทูเพิ่งมาที่แอปไม่รู้หรอกทูอะโบอะใช่เหรอจริงเออใช่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาไม่รู้ใช่ภูมิประเทศใช่ภูมิทัศน์ใช่แล้วสถานที่ต่างๆหลืบซอกต่างๆใช่โอเคเชื่อไหมว่าจะไปทางนี้กันใช่ไหมผมว่าจะไปนี้ก่อนเชื่อเดี๋ยวมันเงียบเงียบฟังเสียงฟังเสียงนู่นฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นจริงๆอ่ะเมื่อกี้ไปนี้หมดเลยใช่ไหมไม่รู้ดิก็ไม่รู้เออไปโดนแปะก่อนนี่โง่เลยนะอุ้ยพี่ต้นผ่านตรงนี้ได้ไงวะเฮ้ยไม่มีไม่มีนะไอพี่ต้นคิดว่าเขาอยู่ตรงไหนกันตอนนี้อ้อมไปอ้อมแต่รู้แล้วเราไปดูไหมไม่อ่ะตรงไหนเฮ้ยตรงนี้เปล่าเสียงดังตรงนี้เปล่าเนี่ยแก้มยิ้มเหมือนต้องแถวนี้แหละใช่เหรอทางนู้นก่อนครับตรงนี้พื้นที่ทำงานครับเปียกไปตรงนู้นจ้าพอดีป้องมาด้วยครับไม่ได้เล่นครับโอ้ยไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยใช่เหรอใช่เฮ้ยตรงไหนอ่ะแถวนี้เปล่าเข้าไปดูดิมีเปล่าเฮ้ยตาเอ๋มีเปล่าเฮ้ยดูไปช่องหน้าตรงไหนนี่เหรอไม่มีอ่ะเฮ้ยเขาไม่แอบในห้องกันอ่ะเป็นไปได้ไงอ่ะเจอแล้วฮะเจอแล้วใช่เหรอตรงไหนป้องไอ้ดีโดนแปะนะจ้าเอ๋ป้องดูเองใครทูไหนดูดิออกมาดิโอ้โหเดี๋ยวต้นเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้บอกว่าไงนะทูไม่เคยมาแถวนี้ใช่โอ้โหก็โดนคนแรกเลยก่อนเลยต่อไปว้าวออกมาทำไมมาพบกันเลยอ่ะออกมาทำไมโอ้โหเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่กัน3คนเนี่ยใช่เหรอใช่แปะนะมีป่ะพี่ต้นฮะอยู่บ้านแหละอยู่บ้านใช่มีเปล่าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยน้องน้ำใช่เอ๋เฮ้ยจะมาลองเลยเฮ้ยไม่มีเหรอเฮ้ยแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนได้เปลี่ยนมากอ่ะฮะพี่ต้นต้นไม้ก็ไม่มีนะไม่มีเหรอตรงระเบียงมีเปล่าไม่มีอยู่ที่บ้านวิ่งไปรู้แล้วอ่ะป้องฟิวว้าวโอ้ทูเฮ้ยในกล่องเปล่าว้าวตกใจทำไมอ้าวยอมได้นะอะไรวะเนี่ย
อะไรจำชื่อน้องไม่ได้ฟิลฟิลอะฟิลฟิลอะโอ้เลยวารุยลิวิวแตกอะไรอ่ะแต่คนสุดท้ายใช่ไหมเฮ้ยพี่ต้นอะไรอ่ะป้องแต่ไม่รู้ป้องใครอ่ะโอเคครับผมโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเห็นพี่ซ่อนหนูกับน้องแล้วจะตะลึงนี่นี่คนนี้ไปซ่อนตรงไหนไปซ่อนซ่อนในกลุ่มทั้งตัวใครโดนพี่ต้นเดาถูกมากเลยนะว่าพี่ทูต้องคนแรกเลยเออก็เรียบร้อยพี่ทูก่อนพี่ต้นเอ้ยเดี๋ยวพี่โทพี่บอน้องฟิวแล้วก็พี่ฟิล์มนะครับไม่โดนแปะด้วยนะครับก็พี่ทูเป็นไปนะครับตานี้ไปเดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับพี่ต้นอยู่นานแน่ต้นอยู่นานที่สุดโอเคโอเคใช่ไปดีกว่าให้ไปเดี๋ยวให้พี่ทูไปนับไหนดีนับที่เดิมดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนแอบกันนะครับค่ะโอเคมาพี่ทูเดี๋ยวไปนับหน้าบ้านให้ก็แอบกันไปครับผมมาพี่ทูครับโอ้ยโดนหาเจอคนแรกเพราะอะไรเราตัวใหญ่เราตัวใหญ่หรือว่าอะไรเสื้อสีสดอ๋อนี่สีสดแล้วอ่ะสีสดกางเกงสีสดอ่ะโอเคพี่ทูคิดว่าตานี้จะเจอใครคนแรกคนแรกเลยนะคนคนนี้แน่นอนครับใครนางสาวโบบาชาแนลครับเพราะว่าหลบไม่เก่งครับแล้วคนต่อไปคนต่อไปเหรอครับคนต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นน้องกาฟิลโอเคเพราะว่าโดนจับได้ก่อนน้องฟิล์มไงแล้วก็เดาว่าต้องเป็นน้องฟิล์มแล้วพี่ต้นเป็นคนสุดท้ายแน่นอนเพราะแกน่าจะใช่โอเคได้งั้นเดี๋ยวนับ1ถึง100กันเลยดีกว่าครับพร้อมเลย1ถึง100ไปยังนี่โอเคครับโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 100ไปเลยเดี๋ยวตามดูกันนะครับโอ้ผมว่าทางนี้ก่อนทางนี้เหรอใช่ทางนี้มันลื่นนะไม่มีใครมาหรอกครูมีไหมมีไหมไม่ใช่โดนแปะก่อนเลยนะเจอเปล่าไม่มีแฮะมีเปล่าไม่มีนะครับฝั่งนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราเดินฝั่งนู้นดีกว่าครับต้องมีอ่ะต้องมีอ่ะจริงตรงนี้นี่รั้วตรงนี้ตรงนี้แอบได้นะได้ดิตรงนี้แอบได้นะเดินงงๆไปไม่เจอเลยเนี่ยใช่ครับใต้รถอ่ะใต้รถอ่ะมีเราไม่ใช่หมาแมวนะหลบใต้รถเราต้องเสียงดังกันมาแล้วนะมาแล้วนะก่อนเลยกุ๊กกุ๊กเออจุ๊กกุ๊กจุ๊กกุ๊กต้นไหนต้นไหนต้นไหนขอปีนต้นไม้เปล่าเจอเปล่าทูไม่เจอครับกุ๊ก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 ไม่เจอไอ้ฝั่งนู้นไม่มีหรอกดูแล้วอะลงไปข้างล่างหรือเปล่าเออเขาดำน้ำไหมเฮ้ยแถวนี้เขาล้างแปลกๆว่ะมีเปล่ามีเปล่าไม่มีเฮ้ยนะไม่มีครับนี่อ่ะฮะมีเปล่าไม่มีโคตรเท่โดนแปลกอ่ะโดนป้าหาต่อโอ้โหอยู่ตรงนี้กี่คนกับยิวไม่ได้โดนแปะไปแล้วโดนแปะแล้วไปหาให้ครบเลยเดี๋ยวมาเคลียร์กันว้ายเขาโดนแปะอ่ะแปะคนไหนคนแปะสองเลยอ่ะไปหาพี่ฟิล์มคนสุดท้ายทั้งเลยคนตรงเนี้ยอยู่ไหนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเธออยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยสิ้นสภาพดูฝั่งน้อยได้มีเปล่าอะไรของทูครับเนี่ยอะไรครับต้องทำอ่ะทูไม่เห็นใจหน่อยเลยเหรอห้องเนี้ยเอาก่อนนั่งนี้ไปต้นอยู่ไหนอ้าวแล้วฟิล์มหายไปไหนอ่ะฟิล์มบอกว่าโดนแปะไปตั้ง 2-3 ครั้งแล้วเราชนะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงริมหินมีเปล่าน้องฟิล์มอย่าออกอย่าเพิ่งน้องฟิล์มน้องอย่าไปมุดอยู่ตั้งข้างใต้นะลูกเดี๋ยวจะล่วงตกน้ำฟิล์มขอเสียงหน่อยกู้กู้กี้กี้จ้าเอไหนอ่ะออกมาเฮ้อโ
ว่าอยู่เปียกหมดแล้วอ่ะออกไปได้เลยแล้วเนี่ยเอาออกมาแล้วเอาพี่แกมเอาโอ้ยลงทุนมากเลยมาล้างใหม่แล้วเละหมดเลยต้องมากับประโยชน์ตั้งแต่ตอนแรกที่พี่ต้นหาไม่เจอจริงครับผมตอนแอบตาที่2ของเรานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนประเมินพี่ทูดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างโบก่อนดีกว่าโบเป็นคนแปลกคนแรกเลยรู้สึกว่าพี่ทูอาจจะไม่ได้เล่นนานจนจำไม่ได้ว่าตอนแอบเล่นกันยังไงนะคะเจอเสร็จปุ๊บแบบว่าฉันเจอเธอแล้วแปลกเลยจ้าไม่รู้จะเอาหน้าไปมุดอยู่ตรงไหนดีแล้วที่สำคัญนะโดนแปะ2ครั้งอ่ะโดนพี่โบแปะน้องฟิวแปะไม่ทันใช่ไหมคือจะแตะเท้าเขาชักเท้าออกแล้วก็พี่ต้นพับแปะนะครับแล้วก็หาพี่ฟิวไม่เจอด้วยเพิ่งมาเจอเมื่อกี้นี่เองนะครับถ้าไม่ลงมาก็ไม่เจอฟิวก็นั่งหงอยอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะถ้ามีตาที่3อ่ะพี่ทูต้องเป็นอีกนะใช่ไหมใช่ไหมแต่วันนี้เราเล่นแค่2ตาพอเพราะว่ามันใช้เวลานานมากนะครับโอเคครับผมวันนี้สนุกกันไหมสนุกครับเหมือนพาพี่โบพี่ต้นพี่ทูกลับมาย้อนความหลังเนาะสมัยเด็กๆเนาะอายุเลยหมดเลยเนี่ยเหมือนกันเละเลยโอเคครับผมวันนี้เราก็มาเล่นซ่อนแอบกันที่จังหวัดนครปฐมที่บ้านใหม่ของพวกเรานะครับเรายังไง EP ต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปเราอาจจะมาเล่นกันอีกนะครับยังไงก็อาจจะไปซ่อนในบ้านได้ด้วยนอกบ้านได้ด้วยแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าจะสนุกสนานเฮฮาขนาดไหนนะครับแต่สำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วครับผมบ๊ายบาย